กลายเป็นดีแฮร์รี่วิงซัดประตูสุดสวยแม้ตั้งใจจะจ่ายให้เพื่อนแฮร์รี่วิงกองกลางดาวรุ่งท็อตแนมฮอตสเปอร์ยิงประตูสุดสวยเกือบครึ่งสนามในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มแม้เจ้าตัวจะตั้งใจจ่ายบอลให้เพื่อนก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันที่26พฤศจิกายนซึ่งไก่เดยทองออกนำลูโดโกเรตอยู่2ประตูซึ่งวิงพยายามที่จะวางบอลยาวจากระยะ 53.7 หลาไปให้เดเล่อัลลีในกรอบเขตโทษกดติดข่าวกดติดตามไลน์ข่าวสดทว่าบอลกลับแรงเลยอัลลีไปแต่กลับเป็นกลายเป็นดีเพราะบอลเลยข้ามหัวฟลาเมนอิลิเยฟนายด่านทีมเยือนเข้าไปอย่างสวยงามก่อนจบเกมด้วยสกอร์ 4-0 ตีตั๋วเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยหลังการแข่งขันกองกลางทีมชาติอังกฤษระบุถึงจังหวะนี้ว่าตนเองไปไม่ได้ตั้งใจที่จะทำประตูแต่อย่างใดขอบคุณคลิปจาก YouTubeฮาโรลด์ อิกนาซิโอ ไกเซโด มาเกสไก่เดยทองฟอร์มสุดเฉียบเปิดรังถล่มลูโดโกเรต